แต่วันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเพราะว่าอายุ60แล้วนะฮะก็ขออนุญาตให้ของขวัญแด่เด็กและเยาวชนในโอกาสปี2558นี้ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่หนึ่งก็ขอเรียนพี่น้องซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าคนรุ่นผมเนี่ยเป็นอาทิตย์อัสดงคือมีแต่วันที่จะร่วงโรยไปแต่ท่านทั้งหลายเป็นอาทิตย์อุทัยกำลังเบ่งบานขึ้นกำลังส่องแสงสว่างขึ้นเป็นอนาคตของบ้านเมืองและของสังคมไทยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เห็นความเป็นอาทิตย์อุทัยของท่านเราจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดซึ่งมีท่านมีชัยวีระวัชยะเป็นประธานไปรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศมาเพื่อใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ขออนุญาตมอบของขวัญร่างแรกที่เสร็จแล้วในหมวดสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวเยาวชนให้ท่านทั้งหลายในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่นี้กำหนดให้ครอบครัวย่อมมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นและมีความสุขเพียงพอมีมาตรฐานยังชีพที่เหมาะสมซึ่งรวมทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็กำหนดให้มารดาย่อมมีสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับสวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้างก่อนและหลังการให้กำเนิดบุตรจะเห็นได้ว่าธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับท่านทั้งหลายก่อนที่จะมาเป็นเด็กและเยาวชนด้วยคือให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในครรภ์และก็กำหนดว่าเด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิ์ในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจสุขภาพหรือขัดขวางการพัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชนโดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญตรงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะเหตุที่เราเห็นท่านเป็นอนาคตเป็นความหวังของบ้านเมืองของสังคมเราจึงคิดว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการเข้ามาพัฒนากิจการที่รัฐต้องช่วยเด็กเยาวชนเป็นความสำคัญแล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดต่อไปว่าเด็กเยาวชนบุคคลในครอบครัวย่อมมีสิทธิ์ได้รับคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและปฏิบัติการอันไม่เป็นธรรมรวมทั้งสิทธิ์จะได้รับการบำบัดฟื้นฟูถ้ามีเหตุดังกล่าวตลอดจนกำหนดว่าการแทรกแซงของรัฐก็ไปจำกัดสิทธิ์เด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวนั้นทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนหรือเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนท้ายที่สุดก็กำหนดว่าเด็กเยาวชนย่อมได้รับสวัสดิการ
สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐซึ่งรวมถึงทุนการศึกษาและความช่วยเหลืออื่นๆด้วย